การพัฒนากองหน้าไทยพี่โตปัญหานี้ยังเป็นมาตลอดไม่มีพี่มุ้ยแล้วจากนี้สมมติมุ้ยเลิกไปแล้วเนี่ยอยู่เขาเยอะแล้วอ่ะแล้วใครจะมาแทนได้ถ้าไม่นับพี่อาร์มตัวเนี้ยเพราะแล้วยังจริงระยะมันก็ยังถ้าพี่มุ้ยสมัยอยู่ที่ถ้าพี่อาร์มพี่มุ้ยเก่งมากนะมากๆเก่งกว่านี้ด้วยนะมันไปดูอินโดนีเซียนะพี่คิดว่าเฉยๆนะสมาคมเขาร่วมมือกันกับสโมสรส่งเด็กไปฝึกหรือไปเล่นอยู่ในยุโรปสังเกตไหมบางคนเอ้ยมาแต่ไทยไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยเหมือนมุ้ยเนี่ยตอนที่ไปเล่นครับก่อนกลับบอกพี่ก็บอกเขาเองว่ามุ้ยอย่าเพิ่งเลิกนะน้องยังขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นมุ้ยต้องมาครองน้องก่อนอย่าเพิ่งเลิกเดี๋ยวถ้าเองเลิกเดี๋ยวเองจะเสียดายเล่นก่อนเล่นให้สุดช่วยน้องมาครองน้องเดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆแต่การพัฒนาของไทยเนี่ยเฮ้ยได้ไม่ได้อยู่กันอยู่แค่นี้ครับแต่เขาส่งไปฝึกยุโรปช่วยงบประมาณสโมสรก็ได้ด้วยโดยเฉพาะทีมชาติได้แน่นอนเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องมีส่งไปฝึกโดยที่มันต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเพราะฉะนั้นพี่มองว่าการพัฒนาศูนย์หน้าเนี่ยมันอาจจะยากเพราะแต่ละทีมใช้ต่างชาติหมดไม่ว่าจะเป็นเจลีกเขาใช้บาซินแบบเกรดดีด้วยนะเคลีกอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ระดับยุโรปลาตินทั้งนั้นเลยแต่บ้านเราก็เหมือนกันแต่อาจจะอินอีกเกรดหนึ่งเพราะนั้นเด็กไทยกว่าจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยยากมีแต่ว่าของเราก็มีตอนนี้ที่ขึ้นมาก็มีเจ้าอาร์มซึ่งคนที่ซัพพอร์ตเขาก็ต้องเก่งด้วยเหมือนมุ้ยอย่างเงี้ยมุ้ยก็อายุเริ่มเยอะละแต่ถ้าลงไปเขาก็ยังมีอะไรในตัวเขาอีกเยอะแยะอยู่แต่ว่าด้วยสังขารมันก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยใส่ใจกับเด็กๆแต่ละคนไม่ใช่มีแต่ข่าวส่งมันไปฝึกเลยอย่างไอ้เผยพี่ไม้อาร์มเงี้ยแต่อาร์มเนี่ยเขาไประดับคือเขาอายุแต่ใกล้ละ30ละไอ้พวกอายุ21 22 23เนี่ยส่งไปเราก็จะได้เพชรเม็ดงามขึ้นมาแต่ต้องใช้เงินเหมือนกันนะต้องใช้เงินครับก็ต้องทำเพราะว่าก็ในเมื่อมาดามเข้ามาพี่ก็คิดว่าแนวทางในการพัฒนามันก็ต้องขยับขึ้นเยอะครับผมไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Thairath Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ